คาถาพระศิวลีมหาลาภของหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามครั้งแล้วสวดภาวนาว่าตะมังถังปะกาเสนโตสัทธาอาหะอิมะอวิตะอุอะมิมะสะนะโมนะมามีมามหาลาภาเอหิมะมะนะชาลีติสีวลีจะมหาเถโรลาภะลาโพนิรันตรังสีวลีจะมหาเถรังลาภะสุขังปิยังมะมะลาภะสะเทวาไหลมาเบื้องบนลาภในมนุษย์ไหลมาเบื้องล่างลาภพระตถาไหลมาสัจจังสิทธิกัมมังภวันตุเมจะเกวลาจะลาภานังลาภะสุขังปิยังมะมะนะชาลีติมะอะอุนะโมพุทธายะอสังวิสุโลปุสะภุพะสวดทุกเช้าเย็นสามจบบ้างเจ็ดจบบ้างจะมีลาภสักการะมหาศาลดุจดังพระศิวลีเถระเจ้าออกบิณฑบาตแลหลวงพ่อจาดหรือพระครูสิทธิสารคุณเดิมชื่อจาดวงกัมพุทธเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2415ตรงกับวันอังคารเดือน4ปีวอกแรม6ค่ำที่บ้านดงน้อยอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราบิดาชื่อนายปอบางตำราว่าชื่อนายเป๊ะวงกัมพุทธส่วนมารดานั้นไม่ทราบชื่อเนื่องจากถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่านยังเยาว์ต่อมาบิดาได้ยกท่านให้เป็นบุตรบุญธรรมของนายถิ่นและนางหลินศรีสังคหบดีชาวบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งทั้งสองท่านได้ให้ความรักและความเมตตาแก่ท่านมากเพราะไม่มีลูกเป็นของตนเองประวัติในวัยเยาว์ของท่านมิได้บันทึกไว้แต่เมื่อท่านอายุครบ20ปีบิดาบุญธรรมของท่านได้นำท่านไปฝากกับพระอาจารย์ที่วัดบ้านสร้างเพื่อเรียนการขานนาคการอยู่กับพระภิกษุรูปอื่นและการปรนนิบัติอาจารย์เมื่อฝึกอบรมได้เป็นเวลาพอสมควรแล้วก็ถือเอาวันที่13เมษายนพ.ศ.2436ทำพิธีอุปสมบทณพัทธสีมาวัดบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีท่านพระครูปราจีนบุรีแห่งวัดหลวงปรีชากุลเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์อ้วนวัดบ้านสร้างเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์หลีวัดบางคางเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้เดินทางไปโปรดบิดาคือนายปอที่วัดเกาะแก้วเวลุวันตำบลดงน้อยอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วได้จำพรรษาที่วัดนี้ขณะที่ท่านจำพรรษาที่วัดเวลุวันนั้นท่านได้มีโอกาสศึกษาวิชาจากพระอาจารย์จันทร์บางตำราว่าชื่อพระอาจารย์จีนซึ่งเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นและยังเป็นผู้สอนภาคปฏิบัติพระภิกษุจาดจึงได้ฝึกกรรมฐานจนแก่กล้าครั้นพรรษาที่สองจึงได้ติดตามพระอาจารย์อ้วนไปศึกษาพระปริยัติธรรมกับพระอาจารย์อยู่วัดไกรศรีบางกะปิกรุงเทพมหานครและเมื่อพรรษาที่4ท่านจึงได้กลับมาจำพรรษาที่วัดบางกระเบาหลังจากนั้นท่านได้ออกทุดงอยู่ในป่าเป็นเวลาหลายปีได้พบพระภิกษุมากมายอาทิหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อแช่มวัดตากกล้องจังหวัดนครปฐมพระภิกษุจาดได้ศึกษาวิชาหลายแขนงเช่นคาถาการปล่อยคุณไสเมตตามหานิยมและอยู่โยงคงกระพันเมื่อพระภิกษุจาดอายุประมาณ40ปี
ท่านได้เดินทางกลับไปจำพรรษาณวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อจาดเป็นพระที่เก่งทางด้านคาถาอาคมทั้งวิชาบังไพรล่องหนหายตัวและวิชามหาอุดอยู่ยงคงกระพันแต่จะไม่แสดงตนว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์โดยท่านจะใช้วิชาดังกล่าวก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นหลังจากท่านได้ทุดงอยู่ในป่าเป็นเวลาหลายปีได้พบพระภิกษุมากมายอาทิหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องจังหวัดนครปฐมพระภิกษุจาดได้ศึกษาวิชาหลายแขนงเช่นคาถาปล่อยคุณไสเมตตามหานิยมและอยู่ยงคงกระพันเมื่อพระภิกษุจาดอายุประมาณ40ปีท่านได้เดินทางกลับไปจำพรรษาณวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อจาดเป็นพระที่เก่งทางด้านคาถาอาคมทั้งวิชาบังไพรล่องหนหายตัวและวิชามหาอุดอยู่ยงคงกระพันแต่จะไม่แสดงตนว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์โดยท่านจะใช้วิชาดังกล่าวก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นยุคสมัยนั้นประเทศไทยตกอยู่ในภาวะสงครามมหาเอเชียบูรพาวัตถุมงคลของหลวงพ่อจาดได้มีการจัดสร้างกันหลายครั้งแต่ครั้งที่ยิ่งใหญ่และสร้างกันเป็นจำนวนมากนั้นเห็นจะได้แก่เมื่อคราวเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาปี2483ซึ่งพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวิทยาคมต่างๆทั่วประเทศก็ได้จัดสร้างวัตถุมงคลแจกเหล่าทหารหานกันในปีนี้เป็นจำนวนมากหลวงพ่อจาดก็ได้รับอาราธนาจากจอมพลป.พิบูลสงครามให้ไปปลุกเสกเครื่องรางของขลังเพื่อแจกจ่ายให้กับทหารตำรวจและประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อจาดสร้างเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์ด้านหลังเป็นพระมหาอุดนั่งอยู่กลางดอกบัวมีทั้งเนื้อเงินลงยาและทองแดงเกียรติคุณแห่งเหรียญหลวงพ่อจาดได้มาประจักษ์ขึ้นเมื่อมีเครื่องบินฝรั่งเศสมาทิ้งระเบิดไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บซึ่งเกิดปาฏิหาริย์เลื่องลือไปทั่วจนได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออก